วันนี้ผมจะพาทีมงานออกกองเที่ยวญี่ปุ่นกัน6วัน5คืนจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่กันนะค่าตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น16คนรวมของกินบนเครื่องทั้งหมด 438,700 บาทสติ๊กเกอร์แปะกระเป๋าเดินทาง500บาทแล้วประเด็นคือสติ๊กเกอร์มีต้องเยอะแยะด้านมาแปะเหมือนกันอีกแล้วกระเป๋าใบไหนคือของผมวะหัวจะปวดค่าเบี้ยเลี้ยงทีมงานกินฟรีวันละ3มื้อทั้งหมด6วันรวมเป็น 96,000 บาทค่ารถไฟความเร็วสูงนั่งจากสนามบินเข้าที่พัก16คนทั้งหมด 14,000 บาทค่าที่พักคืนแรก 16,000 บาทถ้าเอามาหารกันก็ตกคนละ 1,000 บาทเองครับแต่ต้องมาด้วยพื้นที่อันคับแคบดูสิสาวๆต้องนอนอัดห้องเดียวส่วนพวกผู้ชายต้องปูฟูกนอนกัน5คนในที่แค่นี้แถมพี่คิมยังทำของพังอีกโดนค่าปรับไปทั้งหมด 4,000 บาทต่อไปค่าขึ้นไปทำกิจกรรมบนยอดเขารวมค่าขึ้นลิฟต์และค่าอาหารกลางวันกลางหิมะรวมทั้งหมด 30,000 บาทค่ากระเป๋าเดินทางไฟฟ้า Airview 4ใบใบละ 29,900 ทั้งหมด 119,600 บาทบอกเลยครับใช้คุ้มมากแทบจะไม่ได้เดินกันเลยทีเดียวค่าที่พักวันที่2เมืองกุมมะเป็นที่พักแบบเรียวกลางแถมมีออนเซ็นส่วนตัวให้แช่กลางหิมะได้ถึง20บ่อพร้อมห้องรับประทานอาหารแบบส่วนตัว1คืน 53,600 บาทต่อไปค่าเข้าสวนสนุกดิสนีย์ซีแต่มันมีประเด็นครับทุกคนคือพวกผมมาถึงกันก่อน4คนครับและนี่ก็คือตั๋วของเราที่ซื้อล่วงหน้ามาจากไทยก็เลยจะทำการจองฟาสต์พาสตั๋วแบบพิเศษให้เพื่อนๆบอกเลยว่าถ้าไม่มีอาจจะต้องเข้าคิวต่อแถวเล่นเครื่องเล่นจนลากงอกพวกผมก็เลยทำการออกปั๊มต่อแถวเข้าใหม่วนไปเรื่อยๆเพื่อจองบัตรแบบพิเศษให้ทุกคนแต่ผลปรากฏว่าพอเพื่อนมาจริงๆกลับเข้าไม่ได้เพราะบัตรเสียหมดเลยมันใช้เข้าได้รอบเดียวเท่านั้นทำให้ต้องซื้อตั๋วเข้าสวนสนุกใหม่หมดเลยทริปนี้หมดไปกับค่าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์16คน 70,000 บาทต่อไปที่พักวันที่3 4 5 3คืน 14,000 บาทห้องนอนค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีดาดฟ้าชมวิวด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด6วันไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถบัสหรือนั่งแท็กซี่ประมาณ 100,000 บาทค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารที่กินในวันออกกองรวมถึงขนมต่างๆ6วัน 120,000 บาทค่าใช้จ่ายจิปาถะในการทำคลิปไม่ว่าจะเป็นค่าฝากกระเป๋าค่าพร็อพในการถ่ายทำค่าซิมค่าเสื้อผ้านักแสดงค่าตัวนักแสดงและค่าของฝากสำหรับทีมงานที่อยู่ที่ไทยประมาณ 200,000 บาทและขากลับครับกระเป๋าน้ำหนักเกินต้องโดนค่าโหลดกระเป๋าไปอีก 18,000 บาทจบทริป SPD 6วันที่ญี่ปุ่นรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,383,800 บาทช่วยสนับสนุนพวกผมด้วยนะครับหมดตัวแล้ว